ลูกสาวคนโตอีกหนึ่งคนสวยมากหัวแก้วหัวแหวนของคุณจอยหลังจากที่รายการต่างๆเชิญให้เธอไปออกรายการค่ะพร้อมทั้งให้เธอได้เปิดใจในเรื่องที่เธอประสบปัญหาอยู่อย่างรายการดังโหนกระแสที่มีพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุ่มกรรชัยนะคะทำให้ทุกคนต่างยิ่งสงสารและเห็นใจเธอคนนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากเธอนั้นไม่เคยนอกใจอดีตสามีของเธอแล้วเธอยังทำหน้าที่ของแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยล่ะค่ะทำให้ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าชัชดาพรอารยานัทกุลได้โพสต์ Facebook นะคะส่วนตัวว่าเธออยากที่จะทำสวยให้สาวจอยภรรยาหลวงจนสาวจอยค่ะได้มีโอกาสเข้าไปทำสวยได้จมูกแล้วก็คางใหม่นะคะตอนนี้ยอมรับเลยว่าถึงแม้หน้าตาจะยังไม่เข้ารูปและมีความบวมแต่ว่าเธอนั้นสวยขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะและตอนนี้ก็มีใครหลายคนมาชื่นชมสาวจอยนะคะที่ตอนนี้สวยขึ้นมากแล้วก็อดเสียดายแทนอดีตสามีไม่ได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนว่าหลังจากที่เธอนั้นได้ตัดสินใจบุกบ้านภรรยาน้อยในขณะที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานกับสามีของเธอจนคลิปดังกล่าวนั้นกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากค่ะดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงตรงที่เธอเป็นคนใจดีค่ะและเธอนั้นก็มีคนได้ชักชวนให้ไปทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงความสวยเห็นได้เลยว่าเธอนั้นสวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะมากๆเลยล่ะค่ะในตอนนี้ลูกสาวคนโตของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็สวยมากๆค่ะเธอทำหน้าที่เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นภรรยาที่ดีที่สำคัญนะคะตั้งใจและดูแลครอบครัวได้อย่างดีเป็นอย่างเยี่ยมเลยล่ะค่ะ